อาสมสบามติตั้งอยู่ติดแม่น้ำไทยเรียกสาพรมตีนะก็คือแม่น้ำเดียวกันนี่แหละคือแม่น้ำสบามตินี่นี่แหละเขาจะว่ายุคนั้นน่าจะอยู่นอกเมืองเพราะผมเห็นพื้นที่เห็นสเปซเห็นสถาปัตยกรรมเห็นต้นไม้อะไรพวกนี้บรรยากาศโดยรวมนะครับผมมีคำถามหนึ่งแวบขึ้นมาเลยว่าทำไมผมรู้สึกได้ขนาดนี้นี่เป็นพลังของสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตย์หรือว่าเป็นพลังของตัวตนของคานธีและคนที่นั่นที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแมทและมันทำให้ผมรู้สึกได้มันทัชผมคือผมนั่งลงตรงนั้นแล้วผมรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างรู้สึกได้กลิ่นอายบางสิ่งบางอย่างรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างสีขาวของอิฐมีเงาของกิ่งไม้มันไหวอยู่แค่ลมแค่นั้นเองผมก็รู้สึกได้ว่านี่มันเป็นมันมีเสียงของคานธีเสียงของผู้คนในยุคนั้นน่ะมาพูดคุยกับผมนี่ผมรู้สึกจริงๆแล้วภาพที่มีเด็กสาวหนุ่มสาวบางคนเดินเข้ามาในอาสมนั่งลงมงใต้ต้นสะเดาใหญ่แล้วอ่านหนังสือแล้วปลายตามองสิ่งรอบๆผมรู้สึกว่านี่คือบรรยากาศซึ่งไม่แตกต่างอะไรเลยกับในยุคนั้นที่อาสมมีเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องชนชั้นวรรณะวันดีคืนดีก็มีคนมาบอกจะเอาคนมาอยู่คุณกล้ารับไหมจะเป็นวรรณะต่ำคือจันทานนะซึ่งมันก็จะมีเรื่องการไปตักน้องตักน้ำใช่ไหมคานธีก็รับแต่พอคานธีรับเข้ามาเนี่ยการที่ครอบครัวเนี่ยไปตักน้องตักน้ำคนในชุมชนก็ชุมในรอบๆนะฮะก็รู้สึกรับไม่ได้จนคานธีต้องไกลเกลี่ยต้องอะไรพวกนี้แต่แล้วก็ไม่มีคนให้เงินบริจาคเลยเพราะว่ารับวรรณะต่ำเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในอาสมเองเนี่ยคานธีก็ยังต้องต่อสู้กับทัศนคติของคนในอาสมในเรื่องของวรรณะว่าคนมันเท่ากันเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกันกว่าที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้าใจได้คานธีก็ใช้ความอดทนแบบไม่โต้ตอบไม่อะไรแต่ทำให้เห็นแสดงให้เห็นว่านี่คือความจริงของมนุษย์มันเป็นแบบนี้ตรงนี้แหละที่ทำให้คนในอาสมเริ่มเข้าใจเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันเท่ากัน